สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมาลี่อีกครั้งนะคะสำหรับในวิดีโอนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับคำศัพท์ของอารมณ์ต่างๆในภาษาจีนกันค่ะการฉิงการฉิงคำว่าการฉิงนะคะมีความหมายแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะเกี่ยวข้องกับความรักแล้วก็ความผูกพันค่ะสิ้นฉิงสิ้นฉิงคำว่าสิ้นฉิงก็มีความหมายแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันค่ะแต่เพื่อนๆเห็นไหมคะคำว่าสิ้นแปลว่าหัวใจเพราะฉะนั้นอารมณ์ในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับจิตใจสภาพจิตใจนั่นเองค่ะโอเคนะคะทุกคนต่อไปเนี่ยเราก็ไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์กันเลยค่ะเกาสิ่งเกาสิ่งดีใจร่าเริงช่างสิ้นช่างสิ้นเสียใจเซิงชี่เซิงชี่โกรธจิงย่าจิงย่าประหลาดใจการต้องการต้องซาบซึ้งใจตานซินตานซินกังวลใจหุยซินหุยซินท้อแท้ใจและเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้ได้ดีขึ้นหมาลิก็เลยยกตัวอย่างประโยคง่ายๆมาให้ดู2ประโยคค่ะไปอ่านกันเลย今天我的心里很不高兴今天我的心里很不高兴แปลกันนะคะ今天แปลว่าวันนี้我的心里ถ้ามีเต๋อใช่ไหมเราต้องแปลคำที่อยู่ข้างหลังเต๋อก่อน心里นะคะ心แปลว่าใจ里แปลว่าข้างในก็คือในใจของฉันเขินปู้เกาสิ่งก็คือไม่มีความสุขเลยแปลรวมกันทั้งประโยค今天我的心里很不高兴มีความหมายว่าวันนี้เนี่ยในใจของฉันไม่มีความสุขเลย下个月我要去中国留学了父母很担心下个月我要去中国留学了父母很担心เอาทั้งหมดมาแปลนะคะเซียเกอเย่ก็คือเดือนหน้าวอเย่าชุยจงกัวฉันเนี่ยจะไปประเทศจีนแล้วหลิวเสวยก็คือไปเรียนต่อนั่นเองไปเรียนที่ประเทศจีนฟู่หมู่เขินต้านซินต้านซินนะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้นี้เองจำได้ไม่เอ่ยว่าแปลว่าอะไรต้านซินนะคะก็มีความหมายแปลว่ากังวลเป็นห่วงฟู่หมู่ก็คือพ่อแม่นะคะลืมแปลไปเซ่อเก่ยเว่ยวอเย่าชุยจงกัวหลิวเสวยเหรอเดือนหน้าเนี่ยฉันจะไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วฟู่หมู่เขินต้านซินพ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงมากเป็นกังวลมากเชี่ยมารีก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมมากด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของมารีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย